วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ Warren Coffee เฉพาะกิจเลยนะครับวันนี้กลางสัปดาห์ปกติไม่อัดคลิปวันนี้ก็จะต้องมาอัดคลิปซะหน่อยเพราะว่าน้ำหอมตัวที่รอคอยมานานนะครับมันมาถึงแล้วครับคุณผู้ชมเราตื่นเต้นมากเลยทุกคนคงเห็นที่ปกคลิปอยู่แล้วว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปโชว์ให้กันดูนะครับจะเป็นน้องคนนี้เลยครับดูกล่องสิน้ำหอมของยี่ห้อดิสนีย์นะครับดิสนีย์ทำน้ำหอมใช่ไหมคุณมันก็แบบจะยังไงแต่ที่มันสะดุดตามากคือทิมเบอร์ตันแล้วก็ The Nightmare Before Christmas ใครเป็นแฟนการ์ตูนเรื่องนี้บ้างเราเป็นแฟนการ์ตูนเรื่องนี้นะแล้วเราก็แบบชอบอะไรที่ทิมเบอร์ตันทำอ่ะเพราะเราชอบมีความแบบความดาร์กความกอธิกอะไรอย่างเงี้ยเราก็คาดหวังกับมันว่าจะเป็นแบบนั้นแต่พอมันบอกว่าเป็นน้ำหอมดิสนีย์ใช่ป่ะเริ่มแรกที่เราสั่งคือเพราะแพคเกจจิ้งซึ่งเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาพูดทั้งหมดเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันพร้อมๆกันว่าแพคเกจจิ้งเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับนี่ก็จะเป็นแพคเกจจิ้งนะครับของดิสนีย์ทิมเบอร์ตัน The Nightmare Before Christmas นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องพร้อมๆกันนะครับโอ้ใกล้ไปนิดขอซูมออกสักหน่อยกรุบๆนะโอเคนี่ก็จะเป็นแพคเกจจิ้งของน้องนะครับเดี๋ยวจะเปิดนะกล่องจะเป็นแบบคอฟฟินนะครับเป็นกระดาษนะอันนี้เราแบบไม่ได้แกะพลาสติกออกนะครับก็แบบอยากให้น้องใหม่ตลอดนะเป็นดิสนีย์ทิมเบอร์ตันนะMerry Before Christmasนะครับข้างหลังก็จะเป็นตัวอินกรีเดียนทั่วไปนะคะก็ไม่มีอะไรก็พวกแบบน้ำหอมแอลกอฮอล์บลาบลาอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆเนาะเวลาเปิดนะครับเราก็จะเปิดค่อยๆเปิดแบบอย่างเงี้ยเปิดออกมาอย่างนี้ชื้อโอเคน้องแจ็คก็จะโผล่ออกมาแล้วนะครับนี่ก็คือแพ็กเกจจิ้งนะครับก็จะเป็นน้องแจ็คนะครับนอนอยู่ในคอฟฟินอยู่ในโรงเก๋ๆย่าแม่แกะออกมานะครับหนูออกไปรูปจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนดูสิสวยหรือเปล่าเราว่าสวยมากเลยนะนี่นะครับจะเป็นขวดลักษณะสีดำในกล้องอาจจะดูดำทึบนิดนึงนะครับแต่ของจริงมันจะโปร่งใสนิดนึงเพราะว่าเราอ่ะปรับแสงให้มืดนิดนึงเพื่อความแบบฮาโลวีนอ่ะเพื่อความเกรย์ๆอ่ะมันจะต้องดูแบบมืดนิดนึงป่ะอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากหัวนะฮะหัวแจ็คเนี่ยเป็นพลาสติกนะทำออกมาได้ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับของในของหัวนะค่อนข้างละเอียดเลยอ่ะดูดิเป็นพลาสติกนะครับน่าจะเปื้อนง่ายเหมือนกันนะต้องระวังนะครับไม่ได้เป็นแม่เหล็กนะครับเป็นพลาสติกธรรมดากลวงๆเนี่ยแหละนะครับนี่คือหัวนะครับซึ่งตรงเนี้ยที่เราประทับใจคือตรงเนี้ยครับจะเป็นพลาสติกนะครับที่มันขึ้นรูปเป็นรูปค้างคาวอ่ะคือตอนแรกอ่ะเราอ่ะคิดว่าแบบเฮ้ยจะโบโบเบ้เป็นแบบเป็นผ้าพังๆป้าแกใช้แป๊บๆก็คือต้องแกะออกป่ะแต่ไม่ใช่นะเขาทำดีอยู่นะเธอแต่ว่าก็ต้องระวังนะกลัวหักเหมือนกันนะถ้าเกิดเราไปแบบวางแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยวางดีๆนะทุกคนนี่เลยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขวดนี้50 ml นะครับเป็นออเดอร์ปาฟูมนะคะ50 ml แพ็คเกจจิ้งจะเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากเลยกลับมากันแล้วนะครับเราก็ไปเปิดแพ็คเกจจิ้งกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูคือเดี๋ยวก่อนจะเปิดเนี่ยคือเราจะพูดถึงความคาดหวังต่อน้ำหอมตัวนี้ก่อนนะครับครั้งแรกวุ๊บแวบแรกที่เราเห็นน้ำหอมตัวนี้นะเราคาดหวังว่ามันจะต้องเป็นแบบดักดาร์กกอธิกกอธิกแบบทิมเบอร์ตันนะแม่เก็ตทิมเบอร์ตันปะขึ้นรูปปริ้งทิมเบอร์ตันทำเองตัดเองเหนื่อยเองนะครับก็คาดหวังว่ามันจะกอธิกแล้วก็แจ็คอะเขาเป็นผู้ชายก็ต้องเป็นแบบน้ำหอมผู้ชายหรือเปล่าแม่อะไรเงี้ยแต่บอกเลยว่าน้ำหอมตัวนี้เป็นน้ำหอมที่เราแบบไบรท์เทสที่แท้จริงที่แท้ทรูเพราะไม่มีเรคคอร์ดของท็อปโน้ตมิดเดิลสักอย่างเลยไม่มีบอกเลยว่าน้ำหอมมันกลิ่นประมาณไหนเพราะฉะนั้นก็บอกเลยนะว่าซื้อเพราะแพคเกจจิ้งแล้วก็คาดหวังกับทิมเบอร์ตันรวนเลยนะเพราะชอบแจกด้วยส่วนหนึ่งนะครับต่อมาหลังจากพรีระหว่างรอพรีนะครับก็มีแบบแม่ค้าออกมาขายกันมากมายแล้วก็เริ่มมีบอกว่ากลิ่นประมาณไหนเพราะมีสองคนไปลองมาแล้วที่ต่างประเทศก็คือบอกว่าเป็นกลิ่นผู้ชายแบบทั่วๆไปไม่ได้แบบพิเศษอะไรซึ่งคุณน้ำหอมดิสนีย์จะเอาวิเศษจะเอาซับซ้อนอะไรหรอฮัลโหลน้ำหอมดิสนีย์อ่ะเก็ตป้างคุณก็
โอเคอย่างน้อยเป็นน้ำหอมผู้ชายเราก็ทั่วไปเราก็ใช้ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรน้ำหอมกลิ่นผู้ชายทั่วไปก็โอเชียนิกอโรมาติกฟูแจอะไรพวกเนี้ยแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอลองตัวนี้แล้วกลิ่นมันเป็นยังไงจริงๆเราทำไลฟ์ไปแล้วแหละไลฟ์นึงแอบปลอมไหมปลอมทำมาตื่นเต้นอ่ะทำมาตื่นเต้นแบบเปิดให้คนอื่นดูนี่นะครับกล่องมันจะเป็นแบบอะไรอ่ะคอฟฟินเป็นแบบโรงศพเพราะว่ามันเป็นฮาโลวีนนะคุณมันก็ต้องลงศพลงใจแม่ก็ต้องนิดนึงลงศพลงใจที่แบบเซอร์ไพรส์มากกับแพคเกจจิ้งอ่ะเราอยากจะบอกเลยแบบเราอ่ะคิดว่าอีอยากให้ทุกคนเห็นนะแต่เดี๋ยวตอนที่เรามีแบบไทป์ที่เราเปิดแพคเกจจิ้งให้ดูทุกคนก็น่าจะเห็นแหละเราคิดว่าอันเนี้ยมันจะเป็นผ้าโบเบ้แต่ดิสนีย์ทำมาดีนะคุณไม่ใช่เป็นผ้าโบเบ้นะเป็นแบบเป็นพลาสติกขึ้นลูกขังข่าวเฮ้ยสวยแพคเกจจิ้งแบบเราได้มาแบบ990ซึ่งบอกเลยนะพีคนแรกๆแต่หลังๆแม่ค้าก็มาแบบ790ก็แอบแบบไม่เดียวในมือมันสั่น ก็เลยแบบยังไงวะแม่อ่ะไม่เป็นไรแพคเกจจิ้งเป็นอย่างงี้ใช่แล้วแบบแต่เนี้ยมันไม่ได้แบบแม่หลงแม่เหล็กอะไรเนาะ990แม่จะเอาอะไรมากมายงานเขาทำมาดีอยู่นะคุณมาลองกลิ่นกันเลยลองกลิ่นกันเลยเดี๋ยวเราแบบไล่สเปรย์ก่อนดีเนาะปกติอะน้ำหอมมาซื้อมาใหม่อย่าเพิ่งลองเลยคุณมันจะมีแอลกอฮอล์ที่มันค้างหลอดเราจะต้องไล่แอลกอฮอล์ไปก่อนนะครับไล่ไปก่อนหนึ่งกลุ่มไม่ได้กลิ่นนะพอฉันเป็นอะไรหรือเปล่ากลัวแล้วโอเคเดี๋ยวจะมาลองให้ทุกคนเห็นนะครับว่ากลิ่นเป็นยังไงดีทุกคนเห็นนี่นะแขนลมดูลมให้ทุกคนเห็นว่าฉันลงจริงรอสักแป๊บแบบคุณบรมวี ไปรอเรียนครับโอเชียนิกอโรมาติกฟูแจพักก่อนแม่ไม่มีเลยไม่คือเมื่อก่อนโลกนี้มันแบ่งน้ำหอมผู้หญิงผู้ชายใช่ป่ะแต่ตอนนี้เราเองเราก็ไม่อยากแบ่งอยากจะใช้อะไรก็ใช้ไปใช่ป่ะแต่ไอความน้ำหอมผู้ชายแบบเพลนๆดาวิดอฟคูลวอเตอร์มันไม่มีอยู่ในนี้เลยคือที่เขาแบบโฆษณากันแล้วน้ำหอมผู้ชายอ่ะพักก่อนแม่มันไม่ใช่น้ำหอมผู้ชายในอุดมคติที่ทุกคนแบบเข้าใจอ่ะไม่ใช่ดาวิดอฟคูลวอเตอร์ไม่ใช่แบบอีเทอร์นิตี้ไม่ใช่ CK1 อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แนวนั้นเลยแวบแรกที่ได้กลิ่นอ่ะคุณเปิดออกมามันเป็นพลาสติกหวานๆงงป่ะพลาสติกหวานๆเราไม่รู้เหมือนกันทำไมเราได้พลาสติกหวานๆด้วยมันรู้สึกแบบนั้นเรารู้สึกถึงความแบบไม่ธรรมชาติแต่มันไม่ได้แบบปลอมเปลือกขนาดนั้นคือเราคุยกับพี่โก๋ที่เป็นแบบพี่รุ่นพี่เรารู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นของสับปะรดกระป๋องเว้ยมันจะมีความแบบเปรี้ยวหวานแต่ไม่ได้เป็นแบบเปรี้ยวเหมือนสับปะรดสดๆนะเนื้อออกมามันจะเหมือนแบบสับปะรดกระป๋องที่แบบหั่นชิ้นเล็กๆแล้วเอามากินแบบกับเต้าหวยฟุตสลัดนะแม่แบบนั้นเลยหอมไม่บริทนี่แฟนตาซีมันก็จะเป็นน้ำหอมแบบเราว่านะมันแบบยูนิเซ็กซ์มากผู้ชายก็ใช้ได้ผู้ชายที่ใช้นะหลับตาแล้วถึงผู้ชายแบบสดใสนึกถึงความแบบ tropical อ่ะมันมีความสับปะรดมันก็แบบ tropical นึกออกปะซึ่งแบบถามว่าขอใส่หัวให้น้องก่อนมันจะดูโลนๆถามว่าตรงมันเหมาะสมกับขวดนี้ไหมไม่นะไม่รีเลทถึงขวดเลยกลิ่นน้ำหอมมาบอกเลยนึกถึงทะเลว่ะนึกถึงเราแบบไปแบบไปบีชฉีดน้ำหอมกลิ่นนี้คงจะแบบปังอยู่นะนึกถึงสับปะรดกระป๋องกลิ่นเปรี้ยวหวานแล้วมีความแบบอุตสาหกรรมงงปะคือไม่รู้ว่าอุตสาหกรรมคือเธอนึกออกปะว่าสับปะรดกระป๋องกับสับปะรดสดมันจะมีความต่างกันเว้ยในเรื่องของกลิ่นสับปะรดกระป๋องมันจะมีกลิ่นที่แบบมีความปลอมกว่าบอกไม่ถูกว่าเพราะอะไรแต่ว่าเรารู้สึกอย่างนั้นว่ามันปลอมกว่าแต่แบบมันไม่ใช่ไม่หอมแล้วไม่อร่อยมันก็อร่อยในอีกแบบนึงที่มันไม่ได้เหมือนสับปะรดจริงอะเก็ตปะโอเคก็สำหรับใครนะที่คาดหวังกับน้อง Dark Gothic ทุกอย่างแอด
ไม่มีอยู่ในนี้นะครับไม่มีเลยแต่ไม่เป็นไรจะบอกว่าเราอ่ะเป็นคนที่จะมีน้ำหอมที่ใช้ในเทศกาลเว้ยในแต่ละเทศกาลแต่ที่น้ำที่ใช้เป็นหลักๆเลยนะจะมีคริสต์มาสจะเป็นยี่ห้อ Essence นะครับ Christmas Factory เป็นมาหลายๆปีแล้วที่เราใช้เฉพาะวันคริสต์มาสกับ Christmas Eve ของทุกปีมันเลยทำให้น้ำหอมเราพิเศษซึ่งตัวเนี้ยแม้ว่ากลิ่นจะไม่ได้ตรงปกขนาดนั้นแต่เราก็จะใช้เพราะว่าแพคเกจจิ้งอ่ะมันทำให้เราแบบฟีลลิ่งถึงฮาโลวีนอ่ะช่วงฮาโลวีนเราก็จะใช้น้ำหอมตัวนี้ทุกปีใช้ปีละครั้งพอเพื่อความแบบพิเศษของแจ็คแต่ถ้าปีหน้าแจ็คออกคอลเลคชันใหม่ก็ซื้อแจ็คใหม่งงปะซื้อแจ็คไปเรื่อยๆเพราะว่าแบบแพ็กเกจซื้อพอแพ็กเกจนะทุกคนแบบเอาวางก็คือแบบไม่ฉีดก็ได้วางก็สวยสวยแล้วเหมือนแบบมันช่างแบบพิเศษแบบว่าไม่ได้ขายในประเทศไทยไว้พีไว้อะไรเงี้ยเก็ตปะความพลาสติกหายไปเลยนะครับตอนนี้เหลือความสับปะรดกระป๋องแบบสุดๆเหมือนสับปะรดกระป๋องแยมสับปะรดจริงๆมีความหวานเปรี้ยวก็ใครที่ชอบแนวฟรุตตี้น่าจะชอบเราว่าผู้ชายใช้ได้กลิ่นมีความซีลาชนะครับคือมีความกระจายแล้วก็เราอ่ะแอบใช้มาเมื่อวานทีนึงใช่ป่ะแล้วก็ให้พี่กบที่เป็นพี่แอดมินเพจเซนเตอร์ซินนะครับก็ใช้โดยเหมือนกันแล้วก็คุยกันตรงกันว่ามันมีความทนอยู่กลุ่มนะกลิ่นแบบนี้เราไม่คาดหวังว่ามันจะทนแต่มันทนอยู่กลุ่มนึงคือกลับบ้านมาอะไรเงี้ยมันก็ยังได้กลิ่นนะคุณก็เลยก็ฉีดแล้วก็เป็นตะเคลมว่าเป็นออเดอร์เพอร์ฟูมนะออเดอร์เพอร์ฟูมนะแม่เขาเคลมแรงอยู่เหมือนกันก็ต้องลองดูเป็นออเดอร์เพอร์ฟูมที่ไม่อึบเป็นกลิ่นแบบโปร่งสบายๆไม่โปร่งมากหรอกคุณโปร่งของเราอาจจะไม่โปร่งสำหรับคนอื่นเพราะว่าเราเป็นคนใช้น้ำหอมแบบทึบๆสำหรับตัวนี้แพคเกจจิ้งเอาไปเลย10เต็ม10รักมากชอบมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของกลิ่นที่มันตรงกับแพคเกจจิ้งมันไม่ตรงนะคุณแล้วก็แต่มันหอมในแบบของมันเก็ตป่ะแล้วก็มันเหมาะมากสำหรับเป็น seasonal perfume คือคุณสามารถที่จะเป็นแบบว่าใช้น้ำหอมในเทศกาลฮาโลวีนแบบเก๋ๆแบบใครถามว่าเฮ้ยวันนี้เธอฉีดน้ำหอมอะไรมาเราฉีดดิสนีย์เป็นแบบทิมเบอร์ตันออกแบบดีไซน์แจ็คเป็นความเพ้อเจ้อของเราไปเองนะแต่เราก็แบบลองเล่นดูนะมันสนุกแล้วก็จะมีน้ำหอมอีกตัวนึงด้วยนะที่ไว้เวลาแบบมันเป็นกลิ่นที่เป็นความทรงจำของเราไปญี่ปุ่นเราก็ไม่ค่อยได้ใช้จะใช้เฉพาะเทศกาลสำคัญสำคัญอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกกว่าการเล่นน้ำหอมแบบนี้มากเลยนะจะบอกก็วันนี้การรีวิวของเราก็จะประมาณนี้นะครับใครที่สนใจก็ต้องลองไปเปิดทีดูแต่ตอนจำได้ว่าคุณไม่มีทางทันฮาโลวีนปีนี้แล้วว่ามันน่าจะมาช่วงแบบพฤศจิกไปเลยอ่ะซึ่งไม่ทันฮาโลวีนแล้วแม่ไม่เป็นไรนะเอาซื้อมาเก็บก็ได้แต่อันนี้จะแบบจะต้องใช้ฮาโลวีนนี้แบบอยู่บ้านก็จะแบบแจ้ง โอเคครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับไลฟ์สลามมากแล้วก็ใครชอบไม่ชอบกดคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็แบบมอยกันเนาะชอบไม่ชอบยังไงแล้วก็กลับมาใหม่ครับสวัสดีครับ